คุณหมอบัญญัติครับท่านขอปรับลดลง 2% นะครับเชิญครับเสนอเหตุผลครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออภิปรายแปรยติปรับลดงบประมาณรายจ่ายงบกลางในมาตรา6ลง 2% เป็นเงินประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทท่านประธานที่เคารพในมาตรา6งบกลางที่ร่างงบประมาณนี้ตั้งไว้จำนวนกว่า 600,000 ล้านบาทจำแนกเป็น12อนุมาตราผมขออภิปรายอนุมาตราที่2พร้อมด้วยอนุมาตราที่12อนุมาตรา2ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 6,000 ล้านบาทและอนุ12เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นท่านประธานที่เคารพครับในงบกลางใน2อนุนี้เนี่ยนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลยังไม่ได้ให้ความเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำในการบริหารจัดการงบกลางยกตัวอย่างกรณีภัยพิบัติช้างป่า2จังหวัดนะครับจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราของท่านประธานนะครับเมื่อปี62นะครับจังหวัดฉะเชิงเทรามีการประกาศเขตภัยพิบัติช้างป่าจำนวน67ครั้งมีการใช้จ่ายเงินสำรองยามฉุกเฉินให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยร่างกายชีวิตทรัพย์สินพืชผลการเกษตรนะครับจำนวนพอสมควรแต่ที่ระยองเนี่ยไม่มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อนำเงินสำรองยามฉุกเฉินนี้มาจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเลยนะครับสองจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตป่ารอยต่อภาคตะวันออกเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากอนิสงส์ของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นจำนวนที่ท้องถิ่นจะสามารถจ่ายได้ก็อาจจะไม่เดือดร้อนงบกลางแต่ถ้าจำนวนเยอะก็จะเดือดร้อนในส่วนของงบกลางเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างอันนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คณะกรรมการวิสามันว่างบกลางเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่โปร่งใสและไม่มีความเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำในระบบนะครับก็อยากที่จะให้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ถ้าเป็นภัยอย่างเดียวกันก็ขอให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันและสามารถที่จะใช้งบกลางนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขออภิปรายในอนุ5ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐท่านประธานครับในส่วนของการดูแลข้าราชการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐจำนวน 74,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับผมขอเปรียบเทียบว่าข้าราชการเนี่ยเมื่อรับราชการก็ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางเมื่อเกษียณอายุแล้วรับบำนาญก็ใช้สิทธิ์เช่นเดิมต่อไปแต่ในส่วนของลูกจ้างประจำในปี2552กรมบัญชีกลางได้ประกาศระเบียบขึ้นมาให้ลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะรับบำเหน็จรายเดือนก็คือบำนาญชนิดหนึ่งนะครับได้สามารถรับเป็นบำเหน็จรายเดือนได้ซึ่งขณะนี้มีลูกจ้างประจำอยู่ประมาณ 60,000 กว่าคนนะครับยามที่รับราชการเขาก็ปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับข้าราชการยืนยันเลยว่านั่งโต๊ะทำงานติดกันทำงานลักษณะเดียวกันก็เยอะนะครับแต่เมื่อเขารับบำเหน็จรายเดือนตั้งแต่ปี52ปัจจุบัน11ปีผ่านไปเนี่ยเขาต้องไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทองเขาใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติในขณะที่ทำงานรับใช้ราชการอยู่เนี่ยเมื่อเขารับเดือนรายเดือนเขาจะไม่สามารถรับยาในนอกบัญชีหลักแห่งชาติได้ห้องพิเศษเขาก็ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ได้ยังดีว่ากระทรวงสาธารณสุขเมตตาให้ลดค่าห้องพิเศษครึ่งหนึ่งขณะที่เขารับบำเหน็จรายเดือนเนี่ยเงินเดือนต่อเดือนเขาลดลงไปเยอะผิดกับคนที่รับบำเหน็จเงินก้อนเดียวอาจจะมีเงินก้อนเจ็บป่วยเขาอาจจะจะป่วยรักษาได้ในช่วงรอยต่อนะครับกรมบัญชีกลางก็ไม่ได้ดูแลลูกจ้างประจำให้มีความเป็นธรรมสวัสดิการเท่ากับที่ครั้งที่ทำงานกับท่านนะครับผมก็คิดว่า
งบกลางนี้ได้ใช้จ่ายไปอย่างไม่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำนะครับยกตัวอย่างข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งปัจจุบันลูกจ้างประจำนั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่มติครม.ปี41ไม่เพิ่มข้าราชการไม่เพิ่มลูกจ้างประจำก็ยังเหลือลูกจ้างประจำในระบบอีกประมาณสัก 130,000 คนก็จะทยอยกลายเป็นบำเหน็จรายเดือนอีกประมาณสัก10ปีเศษนะครับก็ขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยได้สร้างความโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้แก่กลุ่มลูกจ้างประจำเหล่านี้ให้มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลด้วยสวัสดิการรักษาพยาบาลต่อไปถึงเขาไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลด้วยกรมบัญชีกลางเขาก็ต้องรับสิทธิ์บัตรทองซึ่งรัฐบาลจะต้องอุดหนุนปีประมาณ 3,000 กว่าบาทอยู่แล้วเพิ่มเขาอีกสักนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นการให้เงินสดนะครับให้สวัสดิการเป็นขวัญกำลังใจแก่เขาสุดท้ายนะครับผมขออภิปรายในอนุที่9เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการท่านประธานที่เคารพครับงบกลางนี้ดูแลในส่วนของเงินปรับวุฒิต่างๆเนี่ยครับกระทรวงการคลังเอ่ยกพ.เอ่ยกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยก็ดูแลไม่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำมีวิชาชีพในระบบสุขภาพนะครับประมาณ9วิชาชีพมี7วิชาชีพเขารับเงินค่าวิชาชีพกันแล้วตั้งแต่แพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์กายภาพบำบัดนะครับแล้วก็รังสีเทคนิคแต่มี2วิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเรียกว่าหมอหน้าใหม่นะครับเขาอาจจะครองตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอาจจะครองตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะครับกับแพทย์แผนไทย2วิชาชีพนี้เกิดมาทีหลังแต่ก็ไม่ได้เกิดมาแป๊บๆนะครับเกิดพรบการพรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตั้งแต่ปี2556นี่ก็ผ่านไปตั้ง7ปีแล้วครับเขายังไม่ได้ค่าวิชาชีพก็เป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจให้แก่วิชาชีพสุขภาพซึ่งงบกลางจะต้องดูแลเขาแต่กระทรวงการคลังเอ่ยกพ.เอ่ยและกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยก็มิได้ดูแลให้เกิดความโปร่งใสผมจึงเห็นว่างบกลางนี้ควรจะมีเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมธิการวิสามัญได้ล้วงลูกลงไปดูแล้วก็จัดให้มีความโปร่งใสนะครับผมจึงขอนำเรียนท่านประธานถึงท่านคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายประจำปี2564ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของงบกลางลงมาตรา6 2%นะครับเพื่อปรับเกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมต่อไปครับกลับขอบคุณท่านประธานครับท่านต่อไป